ำไมต้องเรียกเขามารับด้วยจริงทำไมอ่ะก็เขาอยากนั่งรถเธอเป็นคนแรกนี่รู้นะว่าออกใหม่อ่ะแต่ว่ารุ่นอะไรอ่ะToyota Altis รุ่น HEV GR Sport ปรับปรุงใหม่ใครเห็นปุ๊บก็รู้เลยและยังมีเบาะหนังคู่หน้าแถบแดงดีไซน์ Sport มาพร้อมกับสัญลักษณ์ GR อีกด้วยนะกระจังหน้าดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport และยังมีล้ออัลลอยสไตล์ Sport เฉพาะรุ่น GR Sport อีกด้วยขนาด17นิ้วแถมยังขับสนุกเลยนะใช่สิเพราะเขายังมี EPS Tuning ปรับจูนพวงมาลัย Power ไฟฟ้าใหม่ตอบสนองดั่งใจแม่นยำมากยิ่งขึ้นแบบนี้เนี่ยมั่นใจขึ้นเยอะเลยอ่ะแถมเขายังมีจอขนาด9นิ้วนะที่รองรับ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงรองรับ Wireless Charger อีกด้วยสะดวกสบายจริงๆใช่เองเฮ้ยตัวเองเอาขาลงเลยเอาขาลงอย่ายกขาขึ้นมาอย่างนี้ทำไมอ่ะตัวเองเคยได้เรื่องแม่ย่านางบนรถไหมรถคันนี้มีแม่ย่านางนะก็เขาอยากนั่งสบายๆเอาขาลงตัวเองยามินโอ้ยทำอะไรเก็บเลยเก็บปืนขึ้นเข้าไปเดี๋ยวเอามาตัวอย่ากินทำไมอ่ะแม่ย่านางไม่ชอบให้กินของบนรถหกเลอะเทอะรถเดี๋ยวแม่ย่านางโกรธที่ถามจริงกลัวที่แม่ย่านางโกรธเนี่ยเพราะว่ามันช่วยซื้อรถให้นั่นไงอีแม่ย่านางตัวใช้คำว่าอีแม่ย่านางตัวเองเดี๋ยวของจะเข้าตัวนะห้ามเขานุ่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรแต่หยุดเอ็นบอกกลับขึ้นมาทำไมอีกแล้วเนี่ยตัวเองแม่ย่านางอ่ะเขาไม่ชอบใครเอ็นบอกเขาเรียกว่าไม่ให้เกียรติคนขับทำไมถ้าเขาเอ็นไปแม่ย่านางจะทำอะไรฮะตัวเองอย่าลืมทำไปเล่นนะอยากรู้หรอโอ้ยเป็นอะไรกินดีรถแม่นางอะไรวะทำไมหน้าฝรั่งเชียปากไม่ดีกูจะทำให้รถคว่ำตอนนี้เลยเฮ้ยลงจากรถเลยฮะไม่ต้องพูดอะไรหยุดพูดนี่มึงไล่กูแล้วจะผีนี่เออมึงลงไปเนี่ยก็ตายห่าจากรถหรอกเอาไปเลยลูกชายอีบ้าอะไรจะไม่ชินนะตัวเองเป็นเมียตัวเองมีบทแตกไหมสุดยอดเลยตัวเองคือนี่ถ้าไม่ติดอะไรนะเขาจะมอบรางวัลสุพรรณหงส์ให้ตัวเองละมันสุพรรณหงส์เนี่ยดีนะบีที่เตรียมชุดเตรียมอะไรมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยโอเคตัวเองเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเนาะเฮ้ยตัวเองแต่เช็คดีๆนะว่าแฟนตัวเองไม่ได้เกาะรถเรามาจะบ้าเหรอตัวเองไม่มีใครเขามาเกาะอะไรขนาดนั้นหรอกโอ้ยหลอกลงไปแล้วก็ลงไปแล้วใครมาจองร้านจองผ่านเกาะขนาดนั้นบ้าแล้วอุ้ยไอ้เติ้ลนี่มึงหลอกกูเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไม่ได้พูดเลยนะตัวเองเบลเบลโอ้ยนี่มันกินมันทำอะไรกันยังไงวันนี้สกปรกสกปรีไปหมดเลยผู้คนเออนักเรียนนะว่าเฮ้ยไม่ช่วยกันทำความสะอาดว่าทั้งวี่ทั้งวันไม่เสร็จว้าวเสร็จแล้วจ้าเอ็นเธอร์โอ้ทำไมไวขนาดเนี้ยฉันนี่เก่งจริงๆเลยเพนสีเธอเป็นคนที่เก่งมากเลยนะหัวเธอฉลาดหลักแหลมมากเพนสีเธอเป็นอัจฉริยะบุคคลนะตายแล้วทำไมเธอเก่งวู้เบื่อจังเลยทำไมเก่งจังพันลงครับโหเสียงดังไปหรือเปล่าจ๊ะมันรำคาญไอ้พวกนี้มันสกปรกสกปรีนี่แค่รำคาญฉันเบื่อเลยแหละคู่เป็นอะไรเห็นบ่นงุ่มง่ำงุ่มง่ำเนี่ยอันแรกน่ะไม่ได้บ่นอันแรกน่ะชมตัวเองแต่อันสุดท้ายเนี่ยเออยอมรับว่าถอนหายใจแรงเพราะฉันเบื่อครูเบื่ออืมเบื่อเรื่องอะไรครับครูโอ๊ยพันลงจะไม่ให้ฉันเบื่อได้ไงเป็นครูมา60กว่าปีเก่งเหลือเกินเป็นมา60กว่าปีทําอะไรคล่องแคล่วว่องไวบอกเลยนะว่าฉันพิมพ์วิจัยส่งผอ.เนี่ย3วันเขาให้ทำแต่ทำ3ชั่วโมงก็เสร็จ3ชั่วโมงเสร็จแล้วสำคัญคือข้อสอบเด็กม.6ที่ฉันสอนอยู่สอบปลายภาคเนี่ยครึ่งเทอมเสร็จอีกแล้วครึ่งเทอมทำเสร็จเลยฉันเก่งมากพันลงฉันก็เลยบอกว่าเบื่อนี่คือทำไมชีวิตฉันมันเรียบง่ายจังเลยมันไม่รู้สึกตื่นเต้นมันไม่ท้าทายเลยอะยากจะหาอะไรที่มันมาแก้เบื่อแล้วก็ให้มันท้าทายหน่อยไว้อย่างนั้นก็ใช่สิพันลงคนเราชีวิตมันต้องมีความตื่นเต้นท้าทายเหมือนเราขับรถลงเนินขึ้นเนินมันต้องมีว้าวไม่ใ
ช่มันจะเอื่อยๆเหมือนทางลาดยางไปนามันดูเรียบง่ายไปหมดอย่างนั้นแหละครับครูใช่ฉันอยากไปดูหน่อยได้ไหมมันจำอะไรไปมันเร็วขนาดนั้นนะข้อสอบรายงานวิจัยส่งผอ.นี่เห็นไหมอุ้ยคุณพระคุณเจ้าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นครูอะไรเก่งขนาดนี้เนี่ยฉันเก่งจริงๆพันลงฉันก็เลยเบื่อชีวิตฉันเก่งไปมันเรียบไปไงอยากท้าทายมีอะไรไหมอยากท้าทายชีวิตอ่ะยากท้าทายชีวิตมันเบื่อเกินไปใช่ได้ผมช่วยครูได้หืมพันลงเนี่ยนะจะช่วยฉันแน่นอนครับผมช่วยครูได้ผม5วิธีช่วยครูได้แน่นอนเล่ายาวไม่เรื่องนี้ฉันไปห้องน้ำก่อนทันไหมแป๊บเดียวผมจัดการให้ครับครูฉันไปห้องน้ำแป๊บเดียวนะฉันก็อยากท้าทายชีวิตจะได้มีความตื่นเต้นโอเคนะไม่ต้องห่วงหรอกครับครูเบนซี่ผมจะช่วยครูเองสบายใจมาละตอนแรกจะฉันจะฉี่อย่างเดียวเลยเถิดปุ๊บปับปุ๊บปับท้องเสียนิดหน่อยมาเล่าเลยทีเนี้ยฮะเล่าเลยพะโลงเดี๋ยวจะให้เล่าอะไรครับครูก็เล่าสิสิ่งที่พะโลงบอกจะช่วยฉันให้ฉันมีอะไรที่ท้าทายขึ้นในการเป็นครูเป็นสีเนี่ยจะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่เบื่อนายไงเรียบร้อยแล้วครับครูเรียบร้อยแล้วโอ้ยไหวเหมือนปอกกล้วยเขาปากทำให้ครูเนี่ยสบายใจได้เลยเต็มที่เลยทำอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยง่ายนิดเดียวครูจะได้ไม่เบื่อผมก็แค่นี่เปิดคอมครูแล้วก็เข้าไปลบฝ่ายทั้งหมดที่ครูทำมาปุ๊บยังไม่ทันออกมาจากห้องน้ำหมดเลยครูลุกมาคุยกันก่อนลุกมาคุยกันก่อนพะโลอีกทีก็คือง่ายๆเลยครูไปเข้าห้องน้ำผมปุ๊บปั๊บลบฝ่ายของครูที่ทำมาทั้งหมดหมดเกลี้ยงเลยครูโอ้ยจริงพันร้องภูมิใจเลยสิภูมิใจมากเลยล่ะต้องบอกผอ.มันลุกขึ้นข้อสอบเด็กม.6อีกฉันทำเกือบตายไม่ได้หลับไม่ได้นอนแค่ลบเนี่ยจบเลยเขาไปเห็นครูบอกว่าจะได้ท้าทายไม่น่าเมื่ออีนั่งลงพันร้องช่วยฉันเลยออกข้อสอบเด็กม.6 3เดี๋ยวนี้เลย60ข้อเอาภาษาไทยก่อนไก่จิกไก่จิกเด็กตายไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งไก่ถึงขั้นจิกเด็กตายเลยเหรอเอาครูเพ็ญศรีจับโกงลงทุนมาเจแปนเธอนัดครูมาทำอะไรอะตามสบายครับคุณเป็นสีครับพอดีว่ามัน anyway นะครับพอดีว่าผม miss you นะครับคุณเป็นสีคิดถึงครูคิดถึงมากเลยครับตั้งแต่เรียนจบไปผมก็ไม่มีโอกาสได้มาทดแทนบุญคุณคุณเป็นสีเลยนะครับคุณเป็นสีอยากสั่งอะไรอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับเอาของแพงๆไปเลยครับเอาแพงที่สุดของร้านนี้ไปเลยนะครับคุณเป็นสีเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะรวยแล้วครับคุณเป็นสีเดี๋ยวนะเนี่ยจะแปนครับครูดีใจที่เธอจะรวยแต่ว่าเธอไปทำอะไรมาถึงรวยอ่ะจำไม่ได้เหรอตอนประถมอ่ะที่เธออดมื้อกินมื้อแล้วก็หยิบยางรถเพื่อนมาแทะครูตบหลังยางรถพุ่งอ่ะจะได้ไหมใช่ปะแหมเล่าเป็นฉากฉากแบบนี้มันก็ต้องจำได้แหละครับคุณเป็นสีครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับตั้งแต่ผมเรียนจบไปผมก็ตั้งใจทำงานเป็น10ปีแล้วก็เก็บเงินเก็บทองได้ก้อนหนึ่งครับและผมก็เอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนในบริษัทใหญ่และตอนนี้เขาก็ให้เงินก้อนแรกของผมมาแล้วและเขาก็บอกว่าผมก็จะได้เรื่อยฉะนั้นผมก็จะรวยขึ้นเรื่อยไงล่ะครับครูโอ้โหนี่จะเป็นแสดงความดีกับเธอด้วยนะขอบคุณครับคุณเป็นสีเออดีใจด้วยจริงครับสวัสดีครับครูเป็นสีนายอุ่นนี่จะเป็นจะเป็นอ้าวอุ่น แล้วตอนนี้คุณเลิกกินยังลบหรือยังอะครับ คุณที่ชอบแซวผมอยู่เรื่อยเลยนะคุณอุ่น
แล้วคุณล่ะครับมาทำอะไรครับเนี่ยให้ผมเลี้ยงข้าวคุณไหมพอดีว่าผมกำลังเลี้ยงข้าวคุณเป็นสีอยู่พอดีเลยคนจนๆอย่างคุณจะเลี้ยงข้าวคุณเป็นสีของผมเหรอครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นสีอยากทานอะไรอ่ะเปิดเมนูเลือกได้เลยนะครับได้ทุกอย่างที่คุณเป็นสีอยากทานเลยหรือว่าถ้าไม่พอเนี่ยสั่งทุกเมนูเลยเอาไปฝากคนทั้งโรงเรียนยังได้เลยนะครับหรือว่าซื้อร้านนี้เลยไหมซื้อร้านนี้ก็ได้นะไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรเลยสำหรับผมนะครับนี่เลยครับครูเพนสีครับผมไปเปิดพอร์ตลงทุนกับพี่พอลลี่มันนี่กูรูมาครับกำไร 20% ทุกๆสัปดาห์เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กมากอย่าไปรบกวนคนจนๆอย่างเจแปนครับมือนี้ผมจัดการให้ดีกว่าครับครูคุณจะขิงเหรอฮะคุณอุ่นผมเนี่ยก็กำลังจะรวยเว้ยพี่บอลลี่คุณน่ะน่าเชื่อถือเท่ากับด็อกเตอร์นิว่าของผมหรือเปล่านี่ครับโปรไฟล์ด็อกเตอร์นิว่าเจ้าพ่อแห่งวงการลงทุนเมื่อกี้คุณบอกว่าพี่บอลลี่ของคุณเนี่ยให้ผลตอบแทน 20% ในทุกๆสัปดาห์ของผมให้ผลตอบแทน 30% ทุกๆ3วันงิดไปเลยหยุดเลยพอเลยพอทั้งคู่เลยเท่าที่ครูรู้มานะพี่พอลลี่และของเธอเนี่ยเขาไม่เป็นตัวแทนรับเทรดนะเขาให้ความรู้เฉยๆเธอเอาเงินไปลงทุนได้ยังไงในอุ่นโดนหลอกคุณอุ่นครับให้ผมสั่งปลาให้ทานไหมครับคุณจะได้ฉลาดขึ้นนะครับนายเจแปนเบาได้เบาเลยขอโทษครับครูเธอก็เหมือนกันไปเปิดพอร์ตกับดร.นิวาสระดับดร.นิวาสเขาไม่เป็นตัวแทนรับเทรดแน่นอนเธอก็โดนหลอกว้าถ้าผมกินปลานะครับสงสัยคุณต้องกินเรือประมงมั้งครับคุณเจแปนครับให้สั่งให้เลยไหมครับคุณเจแปนคนจนคุณพี่สีครับแต่ของผมน่าเชื่อถือกว่าครับนี่ครับเมื่อวานผมเพิ่งคุยกับเลขาดร.นิวาสนะครับผมน่าเชื่อถือกว่าครับผมเพิ่งคุยกับเลขาของพี่พอลลี่มาครับเมื่อวานของผมน่าเชื่อถือว่าครับผมครับของ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 ผมของผมครับผมของผมผมของผมไงของผมว่าเฮ้ยคุณอุ่นยังไงจะเอาไงครับคุณนี่ชอบขิงชอบบัฟผมแต่ตอนสมัยเรียนละผมเข้าไปฉี่เนี่ยคุณยังตามผมเนี่ยไปฉี่ทับที่ผมอีกอ้าวก็ตอนนั้นคุณเอานมบูดยัดใส่เก้ผมคุณจำไม่ได้เหรอคุณเจแปนอ้าวถ้าลืมฟุ้นแบบนี้ก็สวยสิอยากจะคิ้วแต่งเหมือนตอนนั้นไหมล่ะคุณอยากฟันบิ่นใช่ไหมคุณเจแปนก็มาดิครับโอ้ยโอ้ยสต๊อปสต๊อปลิปทำเป็นเด็กๆไปได้นี่พวกเธอสองคนนี้ไม่รู้เหรอกำลังจะโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินน่ะฟังครูนะไอ้พวกนี้นะมันชอบแอบอ้างใช้คนที่น่าเชื่อถือนะมันหลอกเอาเงินพวกเธอไปลงทุนมันจะให้เงินจริงๆน่ะรอบสองรอบแรกให้พวกเธอตายใจไงแล้วพวกเธอเห็นว่ามันง่ายใช่ไหมก็ลงเงินเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มพอเงินมันเยอะมันก็หลอกเอาเงินพวกเธอไปหมดเลยนี่อย่าบอกนะว่าพวกเธอลงทุนเพิ่มไปแล้วอะใช่ครับหมายความว่าผมกำลังโดนโกงเหรอครับครูไม่ได้นะครับครูนี่มันเงินเก็บทั้งชีวิตของผมเลยนะครับเอางี้ถ้าไม่เชื่อนะลองกดถอนเงินต้นจากพอร์ตรอบนี้ดูสิว่าถอนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเบิกเงินต้นจากพอร์ตไม่ได้จริงๆด้วยครับไหนครูขอดูแอปสินี่ครับโอ้โหหน้าตาแอปดูก็รู้ว่าแอปปลอมสุดยอดเฮ้ยของแกได้เหรอเจแปนได้ได้ได้หมดตัวกันแล้วคราวเนี้ยคุณโอนมันบอกผมไปแล้วนี่ไงมิจฉาชีพชัดๆคราวหน้าคราวหลังถ้าเธอสองคนไม่มั่นใจนะต้องตรวจสอบข้อมูลของคนที่เธอจะไปลงทุนด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเช็คช่องทางลับให้ถูกต้องและชัวร์ก่อนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครูไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวครับครูนั่งก่อนอะไรอีกอะครูครับอาหารที่สั่งไปครูช่วยจ่ายให้หน่อยแล้วครับรบกวนด้วยครับถ้าเจอโฆษณาชวนลงทุนที่มีรูปคนดังมาแอบอ้างให้สงสัยไว้เลยนั่นคือมิจฉาชีพมักใช้รูปคนมีชื่อเสียงมาสร้างความน่าเชื่อถือแล้วหลอกเอาเงินคุณไปเห็นไหมคะถ้าครูเพ็ญศรีไม่บอกโดนหลอกไปแล้ว